มนูหลักของเราเลยเนี่ยนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรต้นตำรับของเรานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสนะครับและคู่กันเลยครับผมว่ามาเท่าๆกันเลยคือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเป็นเย็นตาโฟที่เราทำน้ำซอสเองทั้งหมดนะครับโดยการคิดสูตรออกมาว่าทำยังไงวางบนโต๊ะแล้วลูกค้าไม่ต้องปรุงเย็นตาโฟดูเหมือนจะเป็นแค่ซอสง่ายๆแต่เราใส่ส่วนผสมเกือบ10อย่างเข้าไปก็จะเป็นกุ้งนะครับที่เป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยนะครับกุ้งกรอบเป็นกุ้งแชบ๊วยได้จากกุ้งกรอบแล้วเราก็เอาตัวกุ้งกรอบพวกนี้มาทำเป็นลูกชิ้นกุ้งสูตรพิเศษของเราเองนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ร้านเนี่ยทำเองแล้วก็ขายได้ค่อนข้างเยอะมากกรอบนุ่มที่สำคัญคือกลิ่นกุ้งต้องมาเป็นระดับแรกเลยส่วนหลักๆเลยเนี่ยผมว่าเป็นที่รสชาติเป็นที่วิธีการปรุงความกลมกล่อมของซุปเอ่ยก็ดีของเครื่องที่เอามาทำก็ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเองพริกเอ่ยถั่วเอ่ยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการรวมถึงวัตถุดิบแต่ละที่เราก็ต้องคัดหาครับไม่ใช่ซื้อตลาดทั่วไปความโดดเด่นของมันเนี่ยอยู่ที่ปรุงชามต่อชามเป็นสโลแกนของเราเลยเพื่อที่จะให้รสชาติออกมาถึงและมีความเป็นมาตรฐานทุกชามเหมือนกันที่ออกมาสูตรก็คือเรียนรู้กันเองด้วยส่วนหนึ่งลองผิดลองถูกนะฮะเป็นส่วนใหญ่ลองโดยการชิมเป็นหลักเพราะว่านอกจากที่จะทำอาหารได้เนี่ยคือเราก็ต้องกินตระเวนชิมที่ไหนเป็นยังไงบ้างเครื่องทุกอย่างเน้นๆก็คือเราก็เหมือนคืนกำไรให้ลูกค้านะครับเราอัดเครื่องแน่นมาให้ลูกค้าได้กินเต็มพิกัดทุกชามสู่ลูกค้าเราใช้ยืมพื้นเครื่องเหมือนกันนะครับแต่วิธีการปรุงจะไม่เหมือนกัน10เมนูก็ปรุงไม่เหมือนกันสักอย่างอย่างต้มยำน้ำข้นเนี่ยเราก็จะมีความจัดจ้านมีความเข้มข้นขึ้นมาบางคนบอกกินแล้วเหมือนกินต้มยำกุ้งเลยผมกับน้องที่ทำด้วยกันก็คือว่าเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ชอบทำอาหารมากเราเห็นว่าในการทานก๋วยเตี๋ยวหรือทานกับข้าวเนี่ยมันก็ต้องมีศาสตร์มีศิลป์ที่จะอร่อยถ้าเกิดเราได้ทำร้านจริงๆเนี่ยเราก็อยากที่จะพรีเซนต์เรื่องพวกนี้ให้กับคนชิมให้ได้กินของที่อร่อย